๊อฟก๊อฟก๊อฟลงมานี่ก่อนก๊อฟก๊อฟเต้ยจ๊ะมานี่หน่อยคุณเชิญเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเธอ2คนทำงานครบ6เดือนแล้วนะวันนี้ฉันก็เลยมาจ่ายเงินเดือนพวกเธอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะคุณเชิญนาวฉันขอเงินหน่อยนี่คือเงินเดือนของพวกเธอ2คนขอบคุณมากครับส่วนเงินก้อนเนี้ยคือโบนัสของพวกเธอ2คนขอบคุณค่ะแล้วคนงานคนอื่นหายไปไหนหมดอ่ะอ๋อเห็นพวกเขาไปทำงานทางนู้นนะคะถ้างั้นพวกเธอ2คนน่ะไปทำงานกันเถอะตั้งใจทำงานด้วยล่ะค่ะครับปั๊บนับเอาเงินมาให้ก็ดีอยู่หรอกแต่แม่งดึงกางเกงที่แทบจะหลุดอยู่ละเอามาพี่ขอเก็บไว้สักก้อนหนึ่งได้ไหมไม่ได้เอามาเลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะคุณนาวเราก็จ่ายเงินเดือนคนงานครบหมดแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันฝากคุณดูแลตรงนี้ด้วยทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วยได้ค่ะนี่มันเวลางานนะแกจะสะพายกระเป๋าไว้ทำไมสะพายกระเป๋าแบบเนี้ยมันจะทำงานไม่กระฉับกระเฉงเอานะเอากระเป๋าไปเก็บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะเงินของฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีเงินเล่นไพ่แล้วโว้ยเลิกงานสักทีเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันดีกว่าเนาะเอาสิเงินหายเงินหายอ่ะดูสิจริงด้วยอ่ะใครเอาไปวะ
ไม่รู้อ่ะดิมาถึงกระเป๋าก็เปิดเลยอ่ะแต่แถวเนี้ยมีแค่เราสองคนเองนะจะหายไปไหนวะเฮ้ยเตยคุณเชื่อมาพอดีเลยอ่ะงั้นเราไปขอให้คุณเชื่อช่วยกันไปคุณเชื่อคะช่วยพวกเราด้วยค่ะมีเรื่องอะไรกันหรอคุณเชื่อครับช่วยพวกเราด้วยนะครับเงินที่คุณเชื่อให้เมื่อเช้ามันหายไปไหนไม่รู้ครับแล้วก็ผมกลับมาดูกระเป๋าอีกทีกระเป๋าก็เปิดไว้แล้วครับจริงเหรอแล้วเงินมันหายไปได้ยังไงเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณเชอคะช่วยพวกเราด้วยนะคะตอนนี้แม่ของพวกเราป่วยอยู่ถ้าเราไม่ได้เงินก้อนเนี่ยพวกเราต้องแย่แน่เลยค่ะพวกเธอใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวฉันจะสืบให้ว่าใครเป็นคนเอาไปแต่ถ้าสืบแล้วไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเงินกับฉันไปจ่ายค่ารักษาแม่เธอก่อนคุณเชอคะคุณเชอไม่ต้องสืบหรอกค่ะฉันรู้ว่าใครเป็นคนเอาเงินในกระเป๋าไปสวัสดีค่ะคุณเชออ๋อค่ะได้ค่ะคุณเชอเดี๋ยวฉันจะรีบไปนะคะผู้จัดการน่ะอีนางโง่พิษคุณผู้จัดการน่ะคุณมาพบฉันที่ไซต์งานก่อสร้างหน่อยสิพวกเธอสองคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้คุณเชอเรียกให้ฉันมาหาด่วนมีธุระอะไรหรือเปล่าคะมาได้สักทีนะคุณนาวคุณทำอะไรไว้ที่ไซต์ก่อสร้างคุณจำได้ไหมยอมรับความจริงมาซะดีๆแล้วก็ช่วยพูดความจริงด้วยก่อนที่ฉันจะไม่ให้โอกาสคุณคุณนาวครับคืนเงินพวกเราสองคนมาเถอะนะครับพวกเรารู้แล้วว่าคุณเอาไปเงินบ้าอะไรของแกอย่ามาปากปั๊มฉันนะนี่คุณจะตีสองหน้าไม่ยอมรับความจริงอีกหรอรีบคืนเงินให้เขาซะเขาต้องการใช้เงินนี้แต่คุณเชอร์คะฉันไม่เห็นจริงๆนะคะฉันให้โอกาสคุณแล้วนะรีบเอาเงินคืนพวกเขาสองคนซะคุณเชอร์คะฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆค่ะนี่คุณยังไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมอีฟเอาหลักฐานให้คุณนาวเขาดูหน่อยสิไงยอมรับความจริงได้หรือยังแล้วก็เรียกว่าเงินคืนพวกเขาสองคนซะค่ะนี่ค่ะก๊อฟเตยฉันต้องขอโทษเธอสองคนด้วยนะที่ทำให้เกิดเรื่องเร็วๆแบบเนี้ยอะเอาเงินนี้ไปรักษาแม่เธอนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณเชอร์คุณนาวฉันอุตส่าห์ให้ตำแหน่งผู้จัดการกับคุณแต่คุณกลับทำเรื่องเร็วๆแบบนี้ได้ยังไงคุณเชอร์คะฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะคุณเชอร์ให้โอกาสฉันนะคะคุณเชอร์คุณเชอร์คะหลังจากที่ฉันได้เห็นเหตุการณ์เมื่อกี้ฉันได้ไปสืบประวัติของคุณนาวมาแล้วค่ะเธอชอบยักยอกเงินเดือนของพนักงานแล้วก็มีประวัติเสื่อมเสียค่ะและอีกอย่างเธอติดการพนันด้วยค่ะเรื่องจริงเหรอ
ช่ค่ะคุณเชอร์ได้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนสั่งสอนเธอเองไปเจอกันที่ศาลคุณเชอร์คะคุณเชอร์คะคุณเชอร์คะโอ๊ยเดี๋ยวฉันยังไม่หายไปเล่นไพ่เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยจะหนีแบบนี้ไม่ได้แล้วเว้ยคุณจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันแค่เนี้ยคุณคิดว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจตัวเองนั่นช่วยขับเร็วหน่อยนะเดี๋ยวจะไปไม่ทันได้ครับบอสมีคนชนรถเราครับบอสเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะครับนี่มึงขับรถภาษาอะไรเนี่ยถึงได้มาชนรถกูเนี่ยมึงซวยอะไรของกูวะเนี่ยรอยใหญ่ขนาดมึงจะมีปัญญาชดใช้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะหนีแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยอยู่นะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องตามละฉันยังมีธุระสำคัญที่ต้องรีบไปทำอีกรถเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่หรอพี่รออยู่นี่หน่อยครับแต่ว่าจะปล่อยคนผิดหนีไปแบบนี้หรอครับช่างมันเถอะนะถือว่าฟาดคอแล้วกันป่ะเรารีบไปกันเถอะเขาเป็นใบ้ค่ะเขากลัวว่าจะสื่อสารกับพวกคุณไม่เข้าใจเลยไปตามหนูมาเพื่อให้มาขอโทษพวกคุณค่ะเมื่อกี้พี่ชายของหนูเขาขับรถมาชนรถพวกคุณใช่ไหมคะหนูต้องขอโทษแทนพี่ชายของหนูด้วยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าค่าซ่อมรถของคุณเท่าไหร่พวกคุณดูสิคะว่าเงินแค่นี้มันพอไหมคะน้องครับดูรถนี่สิครับนี่มันรถอะไรเงินแค่เนี้ยมันจะไปพอได้ไงเมื่อกี้เนี่ยพี่ชายของคุณเขาวิ่งไวมากเลยนะสงสัยเขาจะไม่ได้เป็นอะไรมากคุณจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันแค่เนี้ยคุณคิดว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจตัวเองงั้นบอสครับผมว่าเรียกร้องพวกเขาไปพวกเขาก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีครับเราปล่อยพวกเขาไปเถอะครับคุณตาลคุณจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆได้ยังไงมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาก็พังเหมือนกันนะคุณจะปล่อยผ่านไปเฉยๆแบบนี้งั้นหรอเงินที่พวกคุณชดใช้ให้ฉันเนี่ยฉันรับเอาไว้แล้ว
นี่คือเงินที่ฉันชดใช้คืนให้พวกคุณแต่ว่าพี่ชายของหนูเขาคือนี่คุณฉันก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละอยากจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจฉันอ่ะคุณรับเงินนี้ไว้ซะขอบคุณนะคะคุณตาลเรารีบไปกันเถอะครับได้ความสำเร็จของเรากินหมูบ้างสิคะทำไมกินแต่ผักสลัดล่ะคะเมื่อก่อนเนี่ยฉันเห็นบอสชอบกินต้มแซ่บหมูร้านนี้มากเลยไม่ใช่หรอคะของทอดของมันพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพนะ ชีวิตคนเรามันสั้นนิดเดียวนะคะถ้าแค่เรื่องกินเนี่ยยังเลือกกินตามใจชอบไม่ได้แบบนี้ชีวิตยังจะมีความหมายอะไรอีกล่ะคะ นี่ค่ะชิ้นใหญ่ไปเลยค่ะคุณเคยเจอผู้หญิงที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าภรรยาของคุณไหมเขาจะเอาใจคุณทุกอย่างขอแค่คุณมีความสุขคุณมาทำงานเอาสมองมาบ้างไหมโปรเจกต์สำคัญขนาดนี้เนี่ยแต่พวกคุณเตรียมแผนงานไว้ให้ผมแค่ชุดเดียวงั้นเหรอไม่คิดเผื่อบ้างเลยใช่ไหมถ้าลูกค้าไม่พอใจแผนงานนี้แล้วจะทำยังไงนี่ลูกค้าก็จะถึงแล้วด้วยบอสคะนี่คือแผนงานที่ฉันเตรียมไว้ล่วงหน้าค่ะมี3รูปแบบบอสวางใจได้เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดีมากดูเตยเป็นตัวอย่างนะแผนงานของคุณเตยเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะครับคุณตาลนี่คุณมีเลขาเก่งแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกอิจฉาคุณเลยนะครับคุณจงก็ว่าไปงั้นยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับยินดีที่ได้ร่วมงานเช่นกันครับเหนื่อยก็พักผ่อนบ้างนะคะเขารู้ว่าผมต้องการอะไรและจะเตรียมไว้ให้ผมล่วงหน้าตลอดต่างจากภรรยาของผม
ที่รักคุณเห็นชาที่ผมเอาไว้ที่โต๊ะไหมอ๋อชากระปุกนั่นเหรอคะออนเอามาทำชาเย็นแล้วค่ะพี่ลองชิมดูไหมฮะเอามาทำชาเย็นใช่นั่นมันชาที่ประมูลมาเพื่อให้ลูกค้ากระปุกละตั้ง 50,000 เลยนะคุณตานผมเอาโปรเจกต์ใหญ่ให้คุณขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าผมจะมีเกียรติได้ลองชิมชาดีที่คุณเพิ่งไปประมูลมาไหมคุณตานผมขอแค่นี้คุณคงไม่ปฏิเสธผมใช่ไหมครับคุณจ๊อบคะบอสก็เห็นคุณจ๊อบไอบ่อยๆอะค่ะเขาก็เลยตั้งใจเตรียมชาอูหลงไว้ให้ค่ะชาตัวนี้เนี่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่าชาที่บอสเขาไปประมูลมาเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยชาตัวนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องช่วยการรักษาอาการไอได้ดีมากเลยนะคะบอสเขาให้ฉันเตรียมไว้ให้คุณจ๊อบตั้งนานแล้วค่ะเดี๋ยวคุยงานเสร็จเนี่ยฉันจะเอาไปส่งให้นะคะผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณตาลเนี่ยจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้เนี่ยในเมื่อคุณแสดงความจริงใจให้กับผมขนาดนี้แล้วงั้นงานนี้ผมให้คุณทำนะผมว่าใจคุณได้แล้วล่ะยินดีที่ร่วมงานครับยินดีเช่นกันครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณตาลคุณเป็นคนที่มีเลขาดีมากเลยนะครับเดินทางปลอดภัยนะคะเข้าทั้งสวยทั้งมีความสามารถแถมยังช่วยผมแก้ไขปัญหาได้เกือบทุกอย่างเลยผักพวกนี้อีกแล้วนี่ออนคิดว่าพี่เป็นกระต่ายหรือไงเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าช่วงนี้พี่กินของมันไม่ได้ให้กินพวกผักผลไม้ไปก่อนพี่อดทนหน่อยนะพี่ตาลบอสคะชีวิตมันสั้นบอสควรเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงๆนะคะใช่คุณพูดถูกน้องครับข้าวขาหมูกองหนึ่งได้ครับผมจะเอากลับไปให้แฟนกินค่าอาหารผมจ่ายไว้แล้วพวกคุณตามสบายได้เลยนะผมขอตัวกลับก่อนคุณตาลฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันสู้เขาไม่ได้ตรงไหนอ่ะเตยคุณดีมากนะฉันล่ะฉันเหมาะสมกับคุณมากกว่าเขานะเพราะว่าผมรักเขาทำไมเหรอคะชากระปุกนั้นมันแพงมากเลยเหรอมันจะไปแพงอะไรล่ะแค่ใบชาเองแต่พี่แค่ไม่รู้ว่าออนทับชาเย็นเป็นด้วยอย่างนี้พี่ต้องชิมหน่อยนะล่ะชิมหน่อยสินี่ค่ะหวานกำลังดีเลยจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นต
่อไปเราก็ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกแล้วเนาะออนจะชงให้พี่ดื่มเองแบบนี้เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไงจ้ารู้จักประหยัดอดออมแบบนี้เนี่ยสมแล้วแหละที่เป็นภรรยาของพี่นี่ข้าวขาหมูที่ออนชอบแต่ว่าพี่ให้ออนกินอันนี้พี่เห็นแล้วพี่จะไม่อยากกินหรออยากกินสิแต่ใครให้ช่วงก่อนพี่ไม่ควบคุมการกินเองล่ะออนไม่ได้ลำไส้อักเสบเหมือนพี่นี่ถ้าให้ออนมากินผักกับพี่แบบนี้ทุกวันเดี๋ยวก็ขาดสารอาหารพอดีหรอกพี่กินเถอะเตยถ้าผมเลือกคุณเพราะว่าคุณเหมาะสมกับผมมากกว่าภรรยางั้นวันข้างหน้าถ้าผมเจอคนที่เหมาะสมกว่าคุณล่ะคุณตันแต่เขาไม่เหมือนกันเพราะผมรักเขามันไม่เกี่ยวกันเลยว่าเราจะเหมาะสมกันไหมถึงเราจะมีอะไรมากมายที่เข้ากันไม่ได้แต่ผมก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเขาชีวิตคนเราจะเจอคนที่เหมาะสมกว่าเรื่อยๆแต่ความเหมาะสมมันไม่ใช่ความรักและความรักคือสิ่งเดียวที่ทดแทนกันไม่ได้แกต้องจ่ายเงินเดือนเสาฉันมาให้หมดไม่งั้นแกเจอไม้ฟาดแน่ฉันเอาเงินไปซื้อรถใหม่ไม่มีเงินจ่ายให้พวกแกหรอกจะไปไหนก็ไปไปอย่ามาแกกาแถวนี้ไอ้เจ็บชั่วโคตรก็คงได้เป็นแค่ค่ะถ้าฉันมีพี่สาวแบบนี้นะฉันเอาหัวเนี่ยโขกพื้นตุยดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณลุยวันเนี้ยต้องจ่ายเงินเดือนของเสาฉันมาให้หมดไม่งั้นแกเจอไปฟาดแน่คุณตาลคะวันนี้เรามีนัดคุยเกี่ยวกับคุณนุ้ยคะจ่ายเงินเดือนทั้งหมดของหนูให้หนูเถอะนะคะตอนนี้แม่หนูกำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรอเงินก้อนนี้เพื่อไปเป็นค่ารักษาอยู่นะคะโอ๊ยนี่มันวันซวยอะไรของฉันวะเนี่ยทำไมไปไหนมาไหนเนี่ยถึงได้เจอพวกแกสองคนทุกที่เลยเนี่ยนี่แหกตาดูนี่เห็นอะไรไหมเนี่ยรถใหม่ของฉันฉันเอาเงินไปซื้อรถใหม่หมดแล้วไม่มีเงินจ่ายให้พวกแกหรอกจะไปไหนก็ไปไปอย่ามาแกะกาแถวนี้ไอฉันไม่สนยังไงวันนี้แกก็ต้องจ่ายเงินเดือนของสาวฉันมาให้หมดไม่งั้นแกจะไม่ตีทำไมแกจะเอาไม้เนี่ยตีฉันงั้นหรอตีสิตีเลยตีตรงเนี้ยตีสิเอาสิเอาเลยตีสิเอาสิพี่พาเมล่าพี่ใจเย็นก่อนนะจ๊ะเราอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยเราค่อยๆ คุยกันดีกว่านะจ๊ะต่อให้น้องสาวแกไม่ห้ามเนี่ยคนหญิงแกก็ไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกดูสภาพแกสิยังมีหน้ามาทวงเงินให้น้องสาวแกคนอย่างแกเนี่ยมันไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้หรอกเจ็บชั่วโคตรก็คงไม่เป็นแค่คิดค่ะนี่แกดูอย่างฉันนี่คนอย่างฉันเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินเงินแล้วก็เงินแต่ฉันก็ไม่ให้พวกแกสองคนหรอกนะทำไมแกจะทำอะไรฉันหรอวันนี้ฉันไม่ทุบแกก็ได้แต่ฉันจะทุบรถของแกแทนเออพี่พาเมล่าพี่พาเมล่าจ้ะพี่พาเมล่าเออพี่พาเมล่าอย่าจุดอย่าพี่พอเถอะแกไม่จุดโอ๊ยพี่พาเมล่าพอเถอะจ้ะอย่านะอย่าเลยจ้ะโอ๊ยตายละดูแกสิไหลข้ามากเลยอ่ะ
คนก็ไม่กล้าตีรถก็ไม่กล้าทุบถ้าฉันมีพี่สาวแบบนี้นะฉันเอาหัวเนี่ยโขกพื้นตุยดีกว่าคุณตันพี่พาเมล่าหนูว่าเงินนี้เราอย่าเอาเลยจ้ะเราไปหายืมญาติพี่น้องเอาก็ได้นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างพวกแกสองคนเนี่ยไม่คู่ควรเข้ามาทำงานในเมืองจ้ะไปใส่หัวกลับบ้านนอกไปเลยไปไปสิเชิญค่ะแกมาตบฉันทำไมเนี่ยผมตบหน้าคุณแล้วจะทำไมเป็นใครเนี่ยผมเป็นใครไม่สำคัญหรอกผมเชื่อว่าคนที่มีคุณธรรมทุกคนต้องมาตบปากคุณแน่นี่แกคิดว่าแกเป็นใครฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยเปิดบริษัทมีลูกน้องตั้งร้อยกว่าคนแล้วฉันก็มีคนมาร่วมงานกับฉันดับไม่ถ้วนวันนี้แกตบหน้าฉันคอยดูนะฉันจะให้แกเนี่ยชดใช้อย่างสะสมแกเชื่อไหมแค่ฉันเนี่ยโทรกริ้งเดียวเนี่ยฉันก็สามารถทำให้แกหมดตัวได้เลยงั้นผมขอบอกคุณไว้ตรงนี้เลยนะว่าตึกข้างหลังเนี่ยเป็นของผมเองน้องๆในบริษัทของผมมีไม่เยอะหรอกหมื่นกว่าคนเองคนที่อยากจะทำงานร่วมกับผมเนี่ยมีอีกตั้งเยอะแต่ผมไม่เคยติดคั้นเงินเดือนพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานเลยสักคนเวลาผมไปไหนมาไหนก็จะมีคนนับหน้าถือตาไม่เหมือนกับคุณไปไหนมีแต่คนตามทวงหนี้นี่แกฝากไว้ก่อนเถอะหยุดคิดจะเดินจากไปง่ายๆแบบนี้เหรอครับน้องครับเขาติดเงินน้องทั้งหมดเท่าไหร่เขาติดเงินเดือนน้องสาวฉันทั้งหมด 46,000 บาทค่ะนี่ครับน้องรับเงินนี้ทั้งหมดไปเลยนะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะถ้าไม่ได้พี่เนี่ยเงินส่วนนี้ของน้องสาวฉันไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ถ้าไม่ง่ายเงินนี้แม่หนูต้องแย่แน่ๆเลยน้องครับสิ่งที่พี่ทำในวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วคนที่ผิดคือคนที่ไร้สัจจะไร้คุณธรรมอย่างเขาเพราะคนแบบนี้แหละที่ทำให้สังคมของเราไม่น่าอยู่ผมจะบอกคุณให้นะเป็นถึงเจ้าของบริษัทเราไม่ควรติดค้างเงินเดือนพนักงานเราต้องมีความซื่อสัตย์เพราะในมือพนักงานทุกคนเนี่ยเขามีเงินเก็บไม่เยอะหรอกเขาก็ต้องอาศัยเงินเดือนอันน้อยนิดเพื่อมาจุนเจือครอบครัวนี่แหละผมขอแนะนำคุณนะรีบกลับตัวกลับใจซะฉันขอเตือนแกไว้เลยนะโลกมันไม่ได้หมุนรอบตัวแกคนเดียววันหลังแกอย่าตกมาอยู่ในเงื้อมมือฉันละกันน้องครับน้องก็เห็นแล้วว่าพี่สาวของน้องทำอะไรเพื่อครอบครัวของน้องบ้างเพราะฉะนั้นน้องต้องกลับไปตั้งใจเรียนให้จบเพราะความรู้เท่านั้นที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเราได้พอน้องเรียนจบแล้วน้องก็หางานดีๆทำเงินเดือนสูงๆ
พื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวนะขอบคุณพี่มากเลยนะคะหนูจะกลับไปตั้งใจเรียนให้จบแน่นอนค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่อีกครั้งนะคะที่ช่วยพวกเราสองคนน้องครับบริษัทของพี่อยู่ตรงนี้เองถ้าน้องลำบากอยากจะมาทำงานกับพี่ก็มาหาพี่ได้เลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้างั้นพี่ขอตัวก่อนนะฉันอยู่ไหนนุ้ยถอดกางเกงมันเลยค่ะคุณตามไม่ได้นะครับจะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยว่ากระเป๋าตังค์ของฉันอยู่ไหนใจเย็นก่อนนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะแกจะให้ฉันใจเย็นได้ไงในกระเป๋าตังค์ของฉันเนี่ยมีเงินอยู่ตั้งเยอะแถมยังมีบัตรโน่นบัตรนี่อีกเยอะแยะมากมายถ้าวันนี้ฉันไม่ได้กระเป๋าตังค์ของฉันคืนฉันจะเอาเรื่องแกถึงที่สุดแต่ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะแกนั่นแหละที่เอากระเป๋าลูกของฉันไปเอาคืนมานะเร็วๆเข้าสิคุณลูกค้าครับกระเป๋าอะไรฉันไม่รู้เรื่องค่ะฉันไม่ได้หยิบไปจริงๆนะคะฉันไม่เชื่อแกหรอกนะตรงนี้เนี่ยมีแกอยู่แค่คนเดียวถ้าไม่ใช่แกแล้วใครจะเป็นคนเอาไปคงเห็นในกระเป๋าตังค์มีตังค์เยอะละสิคิดจะรวยทางรัฐเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้ออกมาไงไม่ได้ยินหรือไงแต่คุณลูกค้าคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะน้อยนี่แกจะไม่ยอมรับใช่ไหมได้ออดออดทีนี้เนี่ยแกจะเอากระเป๋าตังค์คืนให้ฉันได้หรือยังฉันบอกว่าฉันไม่ได้เอาไปไงคะก็พนักงานเด็กเสิร์ฟจนๆกระจกกระจกแบบแกนั่นแหละที่เอาไปเอาขึ้นมาเร็วออนแกเป็นยังไงบ้างใจเย็นก่อนนะครับคุณลูกค้านี่มันเรื่องอะไรกันครับนี่แกเป็นใครอ๋อคงเป็นพวกเดียวกับมันละสิไอ้พวกเด็กเสิร์ฟนี่พวกแกสองคนรวมหัวกันขโมยกระเป๋าตังค์ของฉันใช่ไหมคุณพ่อคะหนูว่าเราเนี่ยโทรเรียกตำรวจมาจับตัวพวกมันเลยดีกว่าค่ะไม่ใช่นะครับคุณลูกค้าคือถ้าคุณลูกค้าไม่รู้ว่ากระเป๋าตังค์คุณลูกค้าหายไปไหนเดี๋ยวผมแจ้งผู้จัดการให้เปิดกล้องวงจรปิดให้ดูนะครับใจเย็นก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้จะให้ฉันนั่งรออย่างนั้นเหรอพวกแกก็ทำลายหลักฐานหมดแล้วสิจริงด้วยค่ะคุณพ่อให้งั้นเนี่ยเราไปขนตัวพวกมันดีกว่าค่ะมานี่ไอ้คุณลูกค้าคนน่ะอยู่ไหนแกอยู่ที่ใจเย็นครับฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะใจเย็นครับลูกค้าผมไม่ได้ไปครับคนก่อนคุณลูกค้าครับใจเย็นครับผมไม่ได้ไปจริงครับโอ๊ยไม่เจอเลยอ่ะคุณพ่อเจอไหมคะไม่เจอลูก
แล้วลูกหลาเจอไหมอุ๊ยไม่เจอค่ะพวกแกสองคนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกเอากระเป๋าตังค์ฉันไปไว้ไหนคุณลูกค้าครับผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับใช่ค่ะพวกเราไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะยังไงฉันก็ไม่เชื่อมานี่เดี๋ยวฉันค้นแกเองโอ๊ยคุณลูกค้าครับฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะครับใจเย็นครับนุ้ยถอดกางเกงมันเลยค่ะเอ้ยคุณลูกค้าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับคุณลูกค้าครับหนูบอกว่าหนูไม่ได้เอาไปไงครับอยู่เดี๋ยวนี้นะครับนี่ใช่กระเป๋าของคุณลูกค้าหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณไปเจอที่ไหนหรอคะอีนังนี่เนี่ยมันเอาไปซ่อนไว้ใช่ไหมคุณผู้จัดการร้านนี้ใช่ไหมขี้ขโมยแบบเนี้ยเอาไว้ไม่ได้หรอกไล่มันออกเลยครับใช่ค่ะไล่มันออกไปเลยค่ะผมไล่พวกเขาออกมาได้หรอครับถ้าคุณไม่ไล่พวกมัน2คนออกเนี่ยฉันจะเป็นคนโทรแจ้งตำรวจมาจับตัวพวกมัน2คนเองแต่คุณลูกค้าเป็นคนทำหล่นเองนะครับฉันไม่เชื่อฉันจะทำกระเป๋าตังค์หล่นได้ไงฉันไม่ได้ซุ่มซ่ามขนาดนั้นนะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นด้วยถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณลองดูนี่สิครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเอาแค่นี้ละค่ะเร็วๆหน่อยนะคะฉันหิวมากได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณพ่อคะเดี๋ยวหนูจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเออพ่อไปด้วยจะรู้เลยนะคะว่าคุณพ่อว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมันจะตกเองได้ด้วยนะคะแกนี่มันสะเพร่าจริงๆเลยนะอ่ะนี่ครับกระเป๋าตังค์ของคุณลองเช็คดูนะครับว่าครบหรือเปล่าค่ะร้อยยี่สิบ140 160 160ครบค่ะยายหนุ้ยพ่อบอกแกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าให้เช็คดูดีๆแกก็ไม่ฟังพ่อสักครั้งคุณพ่อบอกหนูตอนไหนล่ะคะหนูไม่เห็นจะได้ยินเลยหนูได้ยินคุณพ่อพูดแต่ว่าพนักงานคนนี้เอาไปหรือเปล่าพนักงานคนโน้นเอาไปหรือเปล่าแล้วมันก็ฉุกเฉินนะคะใครจะไปรู้ล่ะคะในกระเป๋ามีเงินตั้งเยอะแยะแกยังรักษาไว้ไม่ได้อีกหน่อยก็คงลืมพ่อทิ้งไว้ที่ไหนแน่เฮ้ยคุณพ่อคะเลิกบ่นสักทีได้ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเอายังไงต่อคะเนี่ยเออเรื่องนี้พวกเราไม่ผิดนะกระเป๋าตังค์ลูกสาวผมหายในกระเป๋ามีเงินตั้งเยอะพวกเราก็ต้องคิดว่ามีขโมยสิเรากลับบ้านกันเถอะค่ะงั้นวันนี้เนี่ยฉันจะถือว่าโมฆะก็แล้วกันนะคะฉันจะไม่เอาเรื่องพวกแกนี่ค่ะ160บาทค่าอาหารค่ะไปคุณพ่อเรากลับบ้านกันเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนครับมีอะไรหรอคะเงินที่ให้ไปเนี่ยไม่พอกับค่าอาหารหรอ
ม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเรื่องค่าอาหารแล้วก็เรื่องกระเป๋าตังค์ของคุณเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่าคุณทำร้ายร่างกายพนักงานของผมแล้วก็พูดจาดูถูกคุณควรรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับรับผิดชอบนั่นเหรอนี่คุณผู้จัดการคะคุณจะไปให้ค่าพนักงานแบบนี้ทำไมล่ะคะก็อีกแค่พวกพนักงานระดับล่างๆอะค่ะใช่จะไปให้ค่าพวกมันทำไมทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะคุณพ่อพวกพนักงานกระจอกกระจอกพนักงานในร้านเนี่ยไม่มีใครกระจอกหรอกครับทุกคนต่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าอย่างพวกคุณนั่นแหละครับแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะจะให้ฉันเนี่ยไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอขมาพวกมันเลยมั้ยล่ะไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นหรอกครับในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดพวกคุณก็แค่พูดคำว่าขอโทษคุณก็น่าจะรู้นะครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพวกเราคือลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าคุณไม่เคยได้ยินหรอรู้ครับว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่พระเจ้าก็เคยสอนไม่ใช่หรอครับว่าถ้าทำผิดให้ยอมรับผิดแล้วก็รู้จักคำว่าขอโทษผู้จัดการคะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ผมไม่ยอมพวกคุณต้องขอโทษพนักงานของผมฉันไม่ขอโทษและแกก็จำไว้ด้วยนะฉันกับลูกสาวจะไม่กลับมาเหยียบร้านนี้อีกตามสบายเลยครับเพราะร้านของผมเนี่ยขาดพวกคุณสองคนไปก็ไม่ได้ทำให้ร้านขาดทุนหรอกครับแถมยังได้กำไรดีขึ้นด้วยเพราะไม่มีลูกค้าแย่ๆแบบพวกคุณเนี่ยนี่แกพูดเกินไปแล้วนะมันไม่เกินไปหรอกครับพนักงานของผมมาที่นี่เพื่อมาทำงานไม่ได้มาเพื่อให้พวกคุณทำร้ายร่างกายหรือพูดจาดูถูกเหยียดหยามนะครับไปกระเถิดลูกไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกถ้าพวกคุณไม่พูดขอโทษผมจะแจ้งตำรวจมาจับพวกคุณข้อหาทำร้ายร่างกายพนักงานของผมและพูดจาดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามเขาอีกขอโทษฉันขอโทษพอใจยังคุณคิดว่าคุณทำแบบนี้ผมจะพอใจแล้วเหรอครับนี่แกจะทำอะไรอ่ะก็จะโทรแจ้งตำรวจไงครับขอโทษนะจ๊ะพอใจคุณหรือยังล่ะครับไปกันเถอะค่ะคุณพ่อออนจ็อบเป็นไรบ้างไหมไม่เป็นไรค่ะผู้จัดการผมต้องขอโทษแทนลูกค้าด้วยนะไม่เป็นไรครับทำงานบริการก็ต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าเจอลูกค้าดีก็โชคดีไปถ้าเจอลูกค้าแย่ๆก็เหนื่อยหน่อยพวกเธอสองคนทำดีที่สุดแล้วล่ะอะไรที่มันแย่ๆไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะค่ะครับ